คาถาบูชาพระราหูการไหว้ดาวราหูที่ถูกต้องพระราหูเป็นอสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆในระบอบสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ ascending notถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือมักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์พระราหูในพุทธศาสนาคัมภีร์อนาคตวงศ์ระบุไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้า10พระองค์ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระความโดยย่อคือองค์พระศรีอริยเมตไตรจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่หนึ่งและอสุรินทราหูจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนันทะดาวราหูไม่ได้เป็นดวงดาวที่น่ากลัวเสมอไปบางครั้งจะให้ผลในเรื่องโชคลาภด้วยสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการไหว้ราหูนั้นคือเป็นการเตือนสติตัวเองให้ระมัดระวังความคิดและการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามควรใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดทางสว่างในใจและดาวราหูก็จะส่งผลให้ชีวิตของเรามีความรุ่งโรจน์และความสำเร็จปกตินิยมไหว้พระราหูในทุกวันพุธกลางคืนแต่ในปีนี้เป็นปีพิเศษที่มีการโคจรย้ายราศีของดาวราหูเกิดขึ้นในวันที่10กันยายน2563เวลา 2:51 นาทีดังนั้นจึงควรไหว้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางดึกสามารถทำบุญตามกำลังตัวเลขพระราหูคือเลข8และเลข12ในช่วงเวลาที่สะดวกเช่นใส่บาตรพระสงฆ์8หรือ12รูปในตอนเช้าหรือถวายสังฆทานตอนกลางวันด้วยสิ่งของที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือถ้าจะไหว้พระราหูที่บ้านสามารถทำได้ในช่วงเวลาหลังจาก18นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนั้นช่วงที่เกิดปรากฏการณ์อุปราคาทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคาแนะนำให้สวดมนต์ด้วยบทบูชาพระราหูพระคาถาสุริยบัพพาและพระคาถาจันทบัพพาของไหว้พระราหูของไหว้พระราหู2563ดาวราหูมีเลข8เป็นสัญลักษณ์และมีกำลังเท่ากับ12ดังนั้นสามารถจัดของไหว้8หรือ12อย่างแล้วแต่ศรัทธาของไหว้ควรประกอบไปด้วยไก่ดำต้มปลาดุกย่างเหล้าดำกาแฟดำเฉาก๊วยน้ำโค้กหรือน้ำอัดลมน้ำหวานที่เป็นสีดำซุปไก่งาดำถั่วดำข้าวเหนียวดำสาหร่ายดำไข่เยี่ยวม้าหรือหากไม่มีเวลาจะหาซื้อของไหว้แบบง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็ได้อาทิสาหร่ายดำน้ำอัดลมสีดำกาแฟดำชาดำช็อกโกแลตซุปไก่สกัดลูกอมสีดำคุกกี้เป็นต้นของไหว้พระราหูสาเหตุที่ไม่ระบุของไหว้เพราะเชื่อว่าในแต่ละพื้นที่ไม่สามารถหาของได้เหมือนกันบางอย่างอาจถูกหรือแพงกว่าดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือไหว้ของที่หาได้สะดวกและเหมาะสมกับสตางค์ในกระเป๋าส่วนจำนวนธูปให้ใช้ตามจำนวนของที่ไหว้เช่นถ้าไหว้8อย่างก็ใช้ธูป8ดอกขั้นตอนการไหว้พระราหูทิศในการไหว้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและควรไหว้กลางแจ้งตั้งนโม3จบตามด้วยบทสวดดังนี้บทสวดบูชาพระราหูกินนุสันตรมาโนวราหูสุริยังปมุญจสิสังวิตครูโปอาคัมมกินนุพีโตวติทสีติสัตตาเมพเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิธีโตเมหิโนเจมุโนเจยะสุริยันติกินนุสันตรมาโนวราหูจันทังปมุญจสิสังวิตครูโปอาคัมมากินนุพีโตวติทสีติสัตตาเมพเลมุทาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธาคาถาพิธีโตเมหิโนเจมุโนเจยะจันทิมันติพระคาถาสุริยบัพพากุสสโตมะมะกุสเสโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุตพระคาถาจันทบัพพายัตตังมะมะตังทยะตวตังมะมะตังวติตังสกามะมะกาสตังกาติยังมะมะยติกากล่าวคำถวายเครื่องสังเวยคำถวายเครื่องสังเวยพระราหูนะโมเมพระราหูเทวานังทุปฏิปะจะปุผังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปนังโภชนานัง
สาลีนางสปริวารางอุทกังวรังอาคัจฉันตุปริพุนชันตุสัพพทาหิตายะสุขายะพระราหูเทวามหิทธิกาเตปิอมเหอนุรักขันตุอาโรคะเยนะสุขมะจะคาถาบูชาพระราหูสวด12จบข้าพุทธปันทูธรรมวะคะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอบูชาพระราหูด้วยของดำ8หรือ12อย่างขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้าขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆขอให้เกิดความสุขในครอบครัวขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญอธิษฐานเรื่องอื่นๆได้ตามปรารถนาการลาของไหว้และการทำบุญเสริมสิริมงคลเมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่างควรท่องคาถาข้าพุทธปันทูธรรมวะคะหลังจากไหว้พระราหูแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลควรทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ศรัทธาดังนี้ใส่บาตรพระสงฆ์8หรือ12รูปทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคค่าไฟหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคหนังสือสวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำทุกวันพุธกลางคืนแล้วท่องคาถาบูชาพระราหู12จบหากบูชาพระราหูเป็นประจำจะเกิดความร่ำรวยและมีความสำเร็จในกิจการงานนอกจากนี้จะมีความปลอดภัยในการเดินทางไกลการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนจะร่ำรวยและมีโอกาสก้าวหน้าหากท่านคิดดีทำดีพูดดีก็จะโชคดีมีชัยเทินสาธุปางโปรดอสุรินทราหูพระพุทธสายญาติสิริมงคลของผู้เกิดวันอังคารหมอขวัญเตือน22กุมภาพันธ์ระวังราหูถีบดวงเปลี่ยนพร้อมเผยเคล็ดไหว้รับส่งให้เฮงอาจารย์คทาชี22กุมภาพันธ์นี้พระราหูย้ายราศีใครดีใครร้าย ลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกไม่ขอฝืนความรู้สึกตัวเองลาออกอีกคนนักข่าวทีวีช่องดังสุดทนข่าวบ้านกกอกรับฝืนความรู้สึกตัวเองลำบากใจแต่ไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆหลังจากหัวหน้าช่างภาพช่องดังประกาศลาออกสาเหตุทนไม่ได้ปมเสนอข่าวลุงพลพร้อมขอโทษความเน่าเฟะที่หยิบยื่นให้สังคมโดบยอมรับไม่สามารถทวงติงได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดมีผู้สื่อข่าวของทีวีช่องดังแห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความขอลาออกอีกคนโดยระบุว่ายุติบทบาทในฐานะผู้สื่อข่าวเพื่อนหลายคนเห็นโพสต์นี้คงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องบอกก่อนว่าเราทำงานกับทางช่องระยะเวลา1ปี2เดือนเรารู้สึกขอบคุณที่ช่องให้โอกาสเสมอมาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ดีกับเราที่สอนเราหลายๆอย่างแต่เมื่อเราทำงานมาเรื่อยๆหลายๆยังอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถฝืนความรู้สึกตัวเองและเดินต่อไปได้เราตัดสินใจไปคุยกับพี่รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและบอกว่าเราอยากพักซึ่งพี่แกก็เคารพการตัดสินใจของเราเราใช้เวลาคิดและตัดสินใจ1เดือนเสร็จใช้ช่วงเวลาที่เราทำงานอยู่บ้านกกอกเพื่อติดตามคดีน้องชมพู่ขณะที่เราอยู่ที่นั่นนานวันเข้าเราตั้งคำถามกับตัวเองต่างๆนานาและคำตอบในหัวเรามันทำให้เราไม่มีความสุขกับการทำงานเราขอไม่ลงรายละเอียดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เราไม่สามารถขัดแย้งอะไรได้ซึ่งทุกครั้งเราต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปเรื่อยๆเราลำบากใจหลายอย่าง
และที่ลำบากใจไปมากกว่านั้นคือการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลบางอย่างตัวเรามองว่าไม่เหมาะเท่าไหร่แม้บางคนเขาจะเต็มใจก็ตามถามว่าคนดูได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรหรือไม่นอกจากได้ดูความขัดแย้งกันของเครือญาติอย่างที่เราบอกในโพสต์ก่อนหน้าว่าเรารับรู้ถึงกระแสของเพื่อนๆกับการต่อว่าสื่อมวลชนซึ่งเราไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ใครฟังมากมายนักแต่เราก็ไม่อยากให้เพื่อนเหมารวมสื่อมวลชนอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสื่อมวลชนก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานภายใต้กรอบขององค์กรและการทำงานของแต่ละองค์กรย่อมต่างกันฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรนั้นล้วนแตกต่างกันออกไปเช่นกันทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองในบริบทของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ในนามของเราเองซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เราขอโทษทุกคนต่อการนำเสนอข่าวที่เกิดขึ้นจนมันนำพาสังคมให้มาถึงจุดนี้ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็แค่ทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งไม่สามารถท้วงติงหรือแก้ไขอะไรได้มากเพราะเมื่อเราอยู่ในระบบเราก็ต้องทำดังนั้นเราจึงขอถอยออกมาเพราะเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหาเราและห่วงใยเราจากกันด้วยดีขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับอ่านข่าวหัวหน้าช่างภาพสุดทนปมข่าวลุงพลลาออกช่องดังขอโทษความเน่าเฟะ